สวัสดีครับผมก็อยู่กับเกมนี้นะครับ Penalty Shootout นะครับไม่ได้เล่นมาแป๊บนึงแหละนะครับเพราะว่าหลังๆมันเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับผม Evo Play ก็เรามา500แล้วเตะลูกละ50บาทนะครับผมก็กล่าวว่าเก็บสั้นๆแหละครับผมเอาแค่พันเดียวพอนะพันเดียวก็คือกำไร500บาทนะครับผมไม่รู้จะทำได้ไหมนะเดี๋ยวปรับเบ็ดเป็นร้อยดีเฮียเล่นยากเล่นเย็นเหลือเกินหนึ่งลูกเก็บครับไม่รอครับ101ได้กำไร92บาทสุทธิโคตรเยอะแล้วนะปรับลงเหลือ50บาทเตะต่อครับผมเรากะเอาสั้นๆ นะไม่ได้เอา101แหมนี่โมโหจะใส่300นะ101อ่ะปรับสลับระหว่าง50กับ100นะครับลองแรนดอมดูบ้างครับได้เว้ยเฮ้ยโอ้ยแรนดอมลูกที่2พลาดว่ะทุกคนเอา300ครับผมโมโหแล้วครับเตะสูงสุดได้3,000นะครับแต่เงินมันไม่ถึงนะครับเอาเลยครับผม576บาทได้ว่ะเอาอีก300ครับสู้ตายครับผมได้ด้วยเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเอาลูกเดียวเนี่ยแหละครับเก็บไว้เพราะว่ากำไรสุทธิต่อรอบถ้าเราเล่น300คือ276บาทนะตอนนี้ปรับเหลือ75บาทครับผมจะเอาแค่พันเดียวนะเออยากเย็นเหมือนกันนะ30บาท20บาท20ละกัน20บาทอ่ะกดเลื่อนไปแล้วก็เลื่อนไปเลยครับผมมาลองดูครับว่ามันสุดได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ครับมันต้องให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเสียเยอะๆจริงๆอ่ะแล้วมันจะไหลไปถึง15ซึ่งบางทีก็ไม่ได้คุ้มนะเดี๋ยวผมปรับเบ็ดหน่อยดีกว่านะช้าเหลือเกินครับ75บาทไปพันเดียวนี่มันยากอะไรอ่ะทุกคนลูกที่2ต้องมาแล้วล่ะครับเก็บละ288บาทนะครับครบแล้วเรียบร้อยโอ้โหจะขาดใจเอาอีกสักลูกไหมเรามันใจใหญ่นะ300ไปครับลูกเดียวโป้งไอ้เหี้ยเราอะโป้งครับแม่งเอ้ย500ไปโมแล้ว1ลูกไม่ได้อ่ะพูดเป็นเล่นเหลือ200เอาแล้วมึงใส่ครับ100นึงก่อนเอาทีละ100ครับใจเย็น1ลูกไม่ได้ว่ะสงสัยจะเสียแน่ๆครับ 90% เนี่ยนี่คือความหวังสุดท้ายนะลูกที่3ต้องมีครับ4โอ้1,500ครับจบแล้วครับโอ้โหใจจะขาดทุกคนเสียจนไม่หวาดไม่ไหวนะครับผม1,536บาทครับจบ1,544นะครับจาก500โอ้